ารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทั้งหมดต้องครับในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการมอบหมายมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านกฤษฎาบุญราชนะครับได้มีการที่จะกำชับในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในกรุงเทพมหานครนะครับโดยที่ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้เนี่ยได้ขึ้นบินปฏิบัติการเป็นครั้งแรกนะครับที่จะแก้ไขปัญหาให้กรุงเทพมหานครซึ่งเราใช้เครื่องบินกาซ่านะครับจำนวน2ลำนะครับโดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับได้ขึ้นบินปฏิบัติการไปในเที่ยวบินแรกในขั้นตอนแรกนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับเวลา 10.30 นนะครับโดยที่ขึ้นบินปฏิบัติการจากการคำนวณนะครับติดตามสภาพอากาศในเรื่องของกระแสลมนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราเริ่มขึ้นบินเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับเราก็จะดำเนินการนะครับในส่วนของเมฆเนี่ยก็เกิดการพัฒนาตัวแล้วก็จะลอยเข้าไปในเขตที่กรุงเทพมหานครผมจะขออนุญาตที่จะไปชี้ให้ท่านเห็นนะครับจากภาพนะครับในเรื่องของที่ในส่วนของกรุงเทพนี้เราขึ้นปฏิบัติการนะครับจากแผนที่นี้เนี่ยก็เป็นแผนที่เรดาร์นะครับจะเห็นนะครับว่าเราขึ้นปฏิบัติการในเรื่องของการวางแผนเมฆเนี่ยเวลานะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยที่เข้าไปในกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ถึงประมาณ90กิโลเมตรต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นระยะที่เราคำนวณแล้วว่าอัตราความเร็วของลมเนี่ยจะสามารถที่จะขับเคลื่อนกลุ่มเมฆที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้เนี่ยที่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่เราสร้างกลุ่มเมฆตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเมฆเหล่านี้ก็จะขับเคลื่อนเข้าไปในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีช่วงประมาณอย่างนั้นนะครับก็จะเริ่มมีกลุ่มเมฆที่จะเกิดฝนตกเริ่มตกนะครับบริเวณเริ่มตั้งแต่พระราม9ประเวศแถบนั้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเวลาประมาณ15นาฬิกาเนี่ยก็จะเริ่มตกในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดปทุมธานีนะครับบริเวณลาดหลุมแก้วสามโคกแถบนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นตกบริเวณชั้นในของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชเทวีพญาไทนะครับจตุจักรนะครับดินแดงแถบนั้นนะครับก็จะเกิดฝนที่เกิดขึ้นจากการที่ระยะทางจากทางที่เราสร้างกลุ่มเมฆตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของประมาณเวลา 14.30 นเนี่ยเราก็ขึ้นบินปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการในเรื่องของการสร้างในการเลี้ยงเมฆนะครับหลังจากที่บริเวณกลุ่มเมฆที่เราไปทำตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มเมฆที่เกิดการพัฒนาตัวที่เกิดขึ้นที่จะหลงเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการไปสร้างเป็นการเลี้ยงเมฆให้อ้วนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆมากกว่านี้เนี่ยก็มีโอกาสกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเกิดจากการที่เราไปเลี้ยงให้อ้วนในรอบที่2ตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทางนักบินก็เพิ่งจะลงมาจากเครื่องบินเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับก็อาจจะมีกลุ่มฝนที่เราไปปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปในกรุงเทพมหานครอันนี้เนี่ยก็ถือว่าวันนี้เราได้ดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีนะครับก็เนื่องจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านก็มีความเป็นห่วงใยเป็นอย่างมากนะครับท่านก็ติดต่อประสานงานเข้ามาถามอย่างต่อเนื่องนะครับว่าปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการเกษตรในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องอยากเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าทางกรมฝนหลวงและการเกษตรก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับมีความตั้งใจในการปฏิบัติการตรงนี้โดยยึดตำราฝนหลวงพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้ทรงคิดค้นไว้นะครับในใช้ระยะเวลาในการคิดค้นเนี่ยถึง14ปีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมรดก
ชิ้นสำคัญของประเทศไทยหรือเป็นมรดกสำคัญของมนุษยชาติก็ได้นะครับเนื่องจากณขณะนี้เนี่ยในส่วนของประเทศต่างๆนะครับต่างประเทศเนี่ยก็มีการติดต่อขอที่จะใช้ในเรื่องของทำความร่วมมือที่จะขอใช้ตำราฝนหลวงพระราชาตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมตรงนี้นะครับที่เป็นต่อปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมฝนหลวงและการเกษตรเองเนี่ยเราเป็นผู้สนองโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านเราก็มีความตั้งใจและพร้อมที่ปฏิบัติงานในวันนี้ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของกรมฝนหลวงและการเกษตรในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วที่จังหวัดระยองในครั้งนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกนะครับระยองแล้วก็ทางทีมงานนักวิทยาศาสตร์นะครับตลอดจนทีมนักบินนะครับแล้วก็ช่างอากาศยานที่พร้อมใจร่วมกันทำในการปฏิบัติการในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะติดตามในเรื่องของถ้าฝุ่นละอองในอากาศจากกรมควบคุมมลพิษนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าปฏิบัติการฝนหลวงไปแล้วเนี่ยค่าฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยลดน้อยลงเป็นอย่างไรแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะครับว่าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นบินปฏิบัติการซ้ำในเรื่อง